สวัสดีค่ะวันนี้พี่เกดพาเที่ยวในเมืองที่พี่เกดอยู่เหมือนเดิมนะคะยังไม่ครบทุกมุมนะคะมุมนี้เป็นมุมที่อันนี้จะเป็นโรงแรมที่เขาปิดไปแล้วนะคะพี่เกดจะพาไปฝั่งตรงนี้ดูดอกไม้สวยเนี่ยสวยไหมเนี่ยดอกไม้สวยๆค่ะวันนี้วันหยุดนะคะมันเงียบมันเงียบเหมาะสำหรับพี่เกดมากนะพี่เกดจะพาเดินแถวนี้นะคะอันนี้แหละเป็นธนาคารนะคะสวีทแบงค์เห็นไหมสวีทแบงค์แต่วันนี้วันหยุดเนาะเงียบเราก็สบายเดินถ่ายคลิปวิดีโอนะคะนี่ค่ะหน้าธนาคารนะคะตรงนี้จะปิดหมดแล้วนะคะเกียร์พาเดินไปทางนี้ไปด้วยกันนะพี่น้องนะวันนี้เป็นวันหยุดพี่เกดทำงานบ้านเสร็จก็เดินชมวิวสักคลิปหนึ่งนะพาพี่น้องเดินมาฝั่งทางนี้ไปด้วยกันนะคะวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นพี่เกดพาดูตึกรามบ้านช่องของที่นี่นะคะตึกนี้ก็คือตึกที่เป็นห้องให้เช่านั่นแหละค่ะเมื่อก่อนเพื่อนพี่เกดก็อยู่นี้ไปต่อนะคะลงดีๆลงดีๆนะเพื่อนๆลงดีๆนะเพื่อนๆเกดให้ดูดอกไม้สวยเห็นไหมดอกไม้สวยเห็นไหมไปต่อข้างหน้านู้นก็จะเป็นพวกโรงงานนะคะโรงงานอุตสาหกรรมจะอยู่ในกลุ่มตรงนี้หมดเลยนะคะเมืองฟินสปองเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะคะซึ่งมีบริษัทซีเมนเป็นบริษัทที่ใหญ่มากเป็นออฟฟิศใหญ่ของซีเมนและโรงงานใหญ่อยู่ที่นี่นะคะเกดพาไปดูสล็อตเก่านิดหนึ่งนะคะวันนี้ไม่กล้าเข้าไปนะคะแต่จะให้ดูเฉพาะข้างนอกดูนะเดี๋ยวให้แวะดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ลึกมากเป็นทางน้ำทางระบายน้ำนี่เดี๋ยวเราเลี้ยวไปดูสล็อตเก่านิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะเข้าไปได้ไหมเนาะเดี๋ยวพี่เกดให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะพี่เกดไม่กล้าเข้าเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดด้วยไงคะวันเสาร์แต่เขาก็เปิดประตูไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวเข้าไปสักนิดหนึ่งนะอีกนิดเดียวเพราะว่าพี่เกดมาคนเดียวไงสวยไหมคะสวยมากเลย
ังไงคะมีป้ายซีเมนต์อยู่ด้วยพี่กีให้ดูนะจะมีป้ายซีเมนต์ตึกนี้น่ะโอ้โหพันกว่าปีแล้วนี่ค่ะซีเมนต์นะคะฝั่งตรงนี้ก็ดูสวยนะคะฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นเห็นเฟรมเป็นโรงแรมนะคะเอาไว้สำหรับพนักงานซีเมนต์มาแต่จากต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็มาพักนะคะกลับนะคะเพราะว่ามันคนเดียวจริงๆ